ใช่ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการหลอกลวงเนี่ยมันเยอะมากทีเดียวพยายามที่จะบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านอยู่เหมือนกันอย่าไปกดลิงก์อะไรก็แล้วแต่ห้ามไปกดเด็ดขาดเพราะว่าเงินในบัญชีมันอาจจะถูกดูดถูกหลอกกันไปได้อย่างที่บอกไปค่ะนอกจากการถูกหลอกในหลายรูปแบบแล้วเนี่ยการหลอกให้ลงทุนในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ในบ้านเราที่เห็นกันอยู่มันเยอะนะมีทั้งเกี่ยวกับเรื่องของลงทุนทองคำใช้ข้อสารยังมีเลยหลากหลายทีเดียวนะคะที่พยายามที่จะไปสรรหามาเพื่อที่จะหลอกลวงอย่างปัจจุบันที่เราได้ยินกันอย่างเช่น Forex 3D ค่ะเขามีงานวิจัยนะเขาบอกว่าผู้เสียหายในคดีเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่ามีอาชีพเนี่ยการงานดีด้วยนะแล้วส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่าก็น่าจะถูกหลอกรู้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่แต่ก็ยังลงทุนเพราะอะไรเพราะว่าผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยมันสูงมันมีแรงจูงใจหมายความคือคนบางคนเคยคุยนะเขาบอกว่าคือเข้ามาก่อนเข้ามาสักแป๊บเดี๋ยวพอได้ทุนแล้วก็จะเลิกแต่บางทีถ้าเกิดว่ามันมาตัดก่อนที่เราจะได้ทุนคืนอันนี้ต้องยอมรับว่า Forex 3D มีคนรู้จักเล่นไหมอันนี้เราพยายามคุยแต่เขาก็ไม่เปิดเผยนะแต่ก็รู้เหมือนกันว่าแอบไปสืบรู้ว่าก็ได้มาเยอะเหมือนกันแต่ทีนี้คือบางคนเขาบอกว่าถ้าเล่นในช่วงแรกๆมันยังพอได้มักจะได้แต่ถ้าเกิดปลายๆเนี่ยอันนี้คือที่เจ็บหนักกันทุกวันนี้คือพวกอยู่ปลายๆทั้งนั้นคือเป็นหลักล้านเป็นหลักแสนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะอย่างที่บอกไปเป็นงานวิจัยค่ะที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยทีมนักวิจัยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบนะคะเขาไปทำงานวิจัยร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าสกสวค่ะภายใต้โครงการวิจัย DSI นวัตกรรมการป้องกันแชร์ลูกโซ่ออนไลน์แล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่าเช็คดี DSIซึ่งก็มีผลการวิจัยที่ต้องบอกว่าน่าตกใจค่ะเกี่ยวกับผู้เสียหายในคดีแชร์ลูกโซ่10ข้อด้วยกันเดี๋ยวไปดูข้อแรกกันก่อนไหมคะเขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยผู้เสียหายถึง 85% ค่ะรู้ทั้งรู้ครับว่าอาจจะถูกหลอกรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นการลงทุนแชร์ลูกโซ่แต่ก็ยังลงทุนเพราะอะไรเพราะมันมีเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนค่อนข้างสูงค่ะ85% นะที่บอกว่ารู้ทั้งรู้แต่ก็ยังลงทุนแล้วก็เต็มใจให้หลอกใช่ค่ะแล้วก็มีเพียง 15% เท่านั้นที่บอกว่าไม่รู้เลยจริงๆว่ามันเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่ค่ะข้อถัดมาเขาบอกอีกนะครับว่าผู้เสียหาย 65% เนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเป็นชื่อบริษัทซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะโอนเงินเข้าบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถูกหลอกลวงจากแชร์ลูกโซ่นะครับและผู้เสียหายที่แจ้งความในคดีแชร์ลูกโซ่ที่มีคนเข้าแจ้งความหมื่นกว่ารายเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยผลงานวิจัยเขาบอกเลยนะครับว่าเป็นแค่1ใน5ของผู้ที่ถูกหลอกเท่านั้นนะครับถ้าผู้เสียหายเขาแจ้งความหมื่นคนความจริงอาจมีถึง 50,000 คนเขาบอกแบบนี้นะเอางี้เพื่อนผมก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันแต่ก็ไม่เข้าแจ้งความก็เป็นส่วนหนึ่งในที่บอกว่า 85% รู้ทั้งรู้นี่แหละแต่ตั้งใจให้หลอกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอย่างในคดีแชร์ Forex 3D เป็นต้นเนี่ยนะครับเหตุผลเพราะอายกลัวเสียชื่อเสียงกลัวคนอื่นรู้กลัวคนที่บ้านรู้เลยไม่กล้าเข้าแจ้งความอีกทั้งผู้เสียหายมากกว่าครึ่งคือถึง 54% นะครับถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านโซเชียลมีเดียแสดงเห็นว่าอิทธิพลของโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าเป็นอิทธิพลที่มีมากกว่าสื่อในช่องทางอื่นๆครับค่ะอันนี้เห็นด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมคะอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแชร์เข้าสารแชร์ทองคำบางทีเรายังไม่รู้จักเขาเลยตัวตนของเขาจะด้วยซ้ำแต่ว่าเขามักจะมีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็ไปลงทุนแล้วก็ไปเล่นกันสุดท้ายก็ถูกหลอกลวงเพราะฉะนั้นระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนผ่านโซเชียลมีเดียนะคะขณะที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ 68% ก็เชื่อแล้วก็ตัดสินใจที่จะลงทุนด้วยแม้จะยังไม่เคยพบหน้าหรือตัวจริงของผู้ชักชวนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะการสื่อสารระหว่างผู้เสียหายกับธุรกิจที่มาชักชวนลงทุนส่วนใหญ่ 65%ก็สื่อสารกันผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเพจ Facebook แล้วก็ในส่วนของ LINE เพราะว่าไม่ต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนอกจากนี้ค่ะผู้เสียหายส่วนใหญ่ถึง 93% ก็ยังเชื่อใจมั่นใจโอนเงินไปลงทุนนะทั้งที่ไม่เคยเดินทางไปสถานที่ประกอบธุรกิจเลยเสียด้วยซ้ำค่ะอีก 71% เป็นกลุ่มที่มีงานมีรายได้ประจำมีเงินเดือนอยู่ในระดับสูงมากกว่า 40,000 บาทต่อเดือนก็เขาบอกว่ามีทั้งข้าราชการก็โดน
พนักงานบริษัทพนักงานรัฐวิสาหกิจนะอย่างเช่นแพทย์พยาบาลอาจารย์นักบินนักกฎหมายนักบัญชีตำรวจทหารทนายความวิศวกรพนักงานธนาคารแล้วก็มีข้าราชการเกษียณอายุด้วยนะคะที่ถูกหลอกให้ลงทุนนั่นเองคือที่เชอรี่บอกมาเนี่ยผมว่าครบทุกอาชีพแล้วนะใช่ค่ะ ก็เห็นไหมล่ะคะก็อย่างที่เขาบอกไปรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่แต่ก็เปอร์เซ็นต์ก็ยอมที่จะลงทุนนั่นเองนอกจากนี้ผู้เสียหายส่วนใหญ่ 38% ไม่รู้จักตัวผู้แนะนำให้ลงทุนค่ะเพราะว่าสมัครลงทุนผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียคุยกันผ่านทางอะไรคะแชทค่ะผ่านทางข้อความหรือว่า LINE หรืออาจจะโทรศัพท์พูดคุยกันเท่านั้นแต่ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆ เลยกันสักครั้งหนึ่งแต่ก็ยอมโอนเงินนะแล้วก็สุดท้ายค่ะเมื่อช่องทางการสื่อสารทางโซเชียลที่ใช้ติดต่อกันถูกระงับหรือว่าปิดลงผู้เสียหายส่วนใหญ่ 92% ค่ะบอกว่าพอโดนหลอกแล้วเนี่ยตนเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าไปติดต่อก็ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นผู้เสียหายในทันทีนั่นเองค่ะเดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าของคดีนะครับที่ก็มีออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับคดี Forex 3D นะครับ